สภาพั์ได้แถลงตัวเลขอาการเจ็บป่วยของผู้คนปัญหาด้านสุขภาพว่าในภาพรวมปี66นี่คนไทยไตยมาส4ปี66น enfin ี่เจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังสูงขึ้นเยอะเลย3แสนกว่าคนเพิ่มขึ้นตั้ง170%แต่ทีนี้มันมีอยู่ตัวเลขหนึ่งฮะที่มันเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด มันแปลว่าอะไรมันจะเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5เลขาดานุชาท่านก็พูดถึงว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ต่อสุขภาพของประชาชนในปี66นคนไทยมีผู้ป่วยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนี่ยสูงขึ้นเป็น10 500, ล้าน5้าแสนรายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศมีโรคมะเร็งปอดครับคุณนพพลครับเพิ่มขึ้น19.7เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับอันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องมาใส่ใจกันเรื่องของการแก้ไขฝุ่น PM 2.5ให้มันจริงจังเพราะว่าผมก็คุยกับบรรดาคนที่เขาทำงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่ากฎหมายในปัจจุบันเนี่ยมันกระจายอำนาจให้หน่วยงานหลายหน่วยได้มีอำนาจอยู่แล้ว ตำรวจจราจรกอทอมอก็มีสิทธิ์ที่จะกวดขันรถควันดำรถควันขาวนะฮะสามารถที่จะควบคุมการก่อสร้างควบคุมอะไรที่มันเกินอันนี้อำนาจอยู่ในกอทมอ,อยู่ในทุกส่วนอยู่ในกระทรวงทะบวงกรมทั้งหลายอยู่แล้วการเผาในต่างจังหวัดตำรวจทหารดูแลได้หมดประมุทยานหน่วยงานทั้งหลายเพียงแต่พรรบบอากาศสะอาดก็เพียงแค่ จะรวบรวมอำนาจทั้งหลายให้มาเป็นหนึ่งเดียวแล้ว,แล,วแล้วใครจะมาใช้อีกอ่ะมันก็ต้องมีหน่วยงานอะไรมาอีกหรือเปล่า,อาโอ้โหจะยุ่งวุ่นวายก็ไม่เห็นทำอะไรได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือนั่นคือปัญหาเลยว่าเราก็เออเขาท่านก็ใช้คำว่าเป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดก็ซื้อเวลาไปแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคผมว่าถ้าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันเอาชนะไม่ได้ ครับมันต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่างเดียวเพราะว่าพอมันล่องลอยไปในอากาศแล้วมันฟรีแล้วคุณไปทำใ่มันยากแล้วใั่ไงฮะ